เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคลวปลอดทุกฟู้ดสไตลิสบอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบริกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกหรือดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสต์นะครับและที่นี่ก็คือเรื่องเราข้างเตาฐานครับท่านผู้ฟังครับเวลาที่เราไปเที่ยวตามต่างจังหวดัดต่างประเทศหรือไม่ว่าแต่ในกรุงเทพเองก็ตามบางทีเราได้เดินในชุมชนเก่าๆย่านเก่าๆเ,เรามีความสุขกับการที่เราได้เอ j นจนะครับกับวัฒนธรรมต่างๆของท้องถิ่น บ้านเมืองเก่าๆนะครับตึกรามบ้านช่องวัดวาอารามนะครับรวมถึงบรรยากาศอากาศต่างๆที่ผิดแปลกไปจากสิ่งที่เราคุ้นเคยและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือเรื่องของอาหารการกินรวมถึงขนมต่างๆด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันมีรสชาติและก็มีความสุขมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาพวกเราไปรู้จักกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับ บุคคลท่านนี้เป็นประธานชมรมเกสรลำพูนะครับเป็นเจ้าของบริษัท SE หรือว่าสเสน่บางลำพูจำกัดนะครับเป็นรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลกิจกรรมไกด์เด็กบางลำพูด,ด้วยซึ่งไกด์เด็กบางลำพูนี่นะครับ เป็นการดูแลจัดก,การการท่องเที่ยวของชุมชนบางลำพูครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องต้าหรือคุณปานทิพย์ิกชัยสวัสดีครับน้องต้าครับสวัสดีค่ะพี่ดวงครับเดี๋ยวน้องต้าลองแนะนําตัวเองนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่พี่พูดไปเมื่อกี้เนะี้ยมันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับ ค่ะก็เริ่มต้นเลยต้องบอกว่าทํางานชุมชนมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะในนามของชมรมเกษรลําพูก็เป็นชมรมที่ร่วมกับประชาคมบางลาพูอะคะ่ะในการทํางานชุมชนในย่าบางลาพูก็จะจัดพวกกิจกรรมต่างๆนะคะตั้งแต่ตั้งแต่วันเด็กวันพ่อ,ว,พอวันแม่วันสงการวันลอยกระทงงานดนตรีศิละปะต,ต่างๆที่เกิดขึ้นที่บางลําพูนะคะคจนเราก็มีโอกาสได้ทํางานวิจัยประวัติศาสตร์ชุมชนนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าบางลําพูเรามีแบบนี้เพราะว่าบ้านเรา ราก็อยู่ที่นั่นแต่ด้วยความที่ถ้าย้อนกลับไปอ่ะเด็กวัยรุ่นปกติอ่ะเขาก็คงไม่ได้มาสนใจประวัติศาสตร์เนาะแต่เราก็มีโอกาสพอมีโอกาสได้เรียนรู้ได้ทํางานวิจัยกับอาจารย์ต่างๆ,ๆเกิดขึ้นก็เลยรู้สึกว่าโหมันมันมันน่าสนใจมันสนุกแล้วก็เราก็ได้ต่อยอดไปถึงการจัดก,กิจกรรมอื่นๆเกิดขึ้นนะคะจนพอเราได้เรียนรู้บานลางโพและระยะหลังก็เริ่มมีคนที่บอกว่าเอ้ยช่วยพาไปเรียนรู้บานลังโพหน่อยสิพาไปเที่ยวชุมชนนั้นชุมชนนี้เกิดขึ้นเราก็พาไป นี่แสดงว่าตาเป็นเด็กบางลพูแท้ๆเลยหรือเปล่าครับใช่ใช่ค่ะแสดงว่าเกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่ใช่ <S <S ใช่ค่ะ<อ> <S <S 2> <S 2> แล้วก็ <S <S 2> <S 2> เรียนอยู่แถวบางลําพูเนี่ยแหละคะ่ะอ่ฮะทีนี้พอต่อมาค่ะย้อนกลับไปสักประมาณ8ปีที่ผ่านมาพอดีได้มีโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนจากสร,รส,รรสรรแล้วก็อยากจะทําเรื่องของนักสื่อสารสร้างสรรค์เราคิดว่าเฮ้ยไกด์เด็กบางลพูเนี่ยมันสามารถที่จะทําหน้าที่ในการสื่อสารบางลําพูออกมาได้ก็เลยเกิดเป็นคําว่าไกด์เด็กบาง เกิดขึ้นนะคะทีนี้ลองดูได้เลยเซิร์ชคำว่าไกด์เด็กบาลามพูขึ้นอันดับหนึ่งเลยแสดงว่าเหมือนกับว่าคนที่เป็นไกด์ของที่บาลามพูเนี่ยจะใช้ เป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยนะคะเด็กๆมาจากไหนอะไรยังไงบ้างไหมครับอย่างนี้คือเด็กๆก็มาจากในชุมชนเลยค่ะคือบางลําพูเนี่ยประกอบไปด้วยเจ็ชุมชนในย่ามบางลำพูชุมชนวสังเวชชุมชนวสามพระยาชุมชนวัดใหม่อมตารสชุมชนบ้านพันถมชุมชนบวรังสีชุมชนมัสยิดเจ็กรพง์ชุมชนขินวาดต่อไก่แจ้นะคะแล้วตาก็ทําหน้าที่ในการที่รู้จักกับลุงงป้าๆแล้วก็ถามว่าแรกๆก็ถามว่ามีเด็กๆไหมอยากมาทํางานชุมชนไหม อ,อในส่วนแรกป้าๆลุงๆก็แนะนํามาต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเจอเด็กๆรู้จักกันไปรู้จักกันมาเพื่อนชนเพื่อนก็เลยมีเด็กๆมาก็ตั้งแต่ยุคประมาณสักแปดปีที่ผ่านมาก็สร้างไกด์เด็กบาลมพูได้เยอะมากไม่น่าจะต่ํากว่า50 60คนเลยค่ะค่ะแต่แน่นอนว่าพอเวลาเปลี่ยนในปัจจุบันน่ะมันก็เหลือลดน้อยลง ตัวปัจจุบันคือตัวรุ่นพี่เนี่ยก็เคยเป็นเด็กมาตั้งแต่เมื่อเจปีที่ผ่านมาจนยกระดับมาเป็นผู้นําในการดูแลน้อง,องๆต่อไป <c oughs> แล้วก็มีเด็กๆในชุมชนที่เข้ามาทํางานเป็นไกด์เด็กแล้วก็เข้ามาทํางานชุมชนมากขึ้นก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปว่าเด็กคนไหนอยากจะมาทํางานกับเราก็มา <c oughs> นะคะซ,ซึ่งซึ่งต้องบอกว่าไกด์เด็กบารมพูเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวชุมชน <c oughs> แต่ว่าเราทําหน้าที่เด็กจะต้องเป็นทั้งการยกของได้นะคะ <c oughs> เป็นนักแสดงเป็นพิธีกรเป็นเด็กรําได้เสิร์ฟอาหารต้องได้ต้องทําทุกอย่างะได้หมดทำกิจกรรมหลายอย่างเลยนะครับลัตต้าก็เห็นเขาตั้งแต่รุ่นแรกๆรุ่นเด็กเลยจนกระทั่งเขาจบออกไปแล้ว่เรียนหนังสือจบไปแล้วแล้วก็ยังยังกลับมาทํางานให้กับ ไกด์เด็กมลำพูอยู่ด้วยใช่ใช่ก็ต้องเรียกว่าตั้งแต่ยุคชมรมเกสรลำพูอะค่ะจนมาถึงตอนนี้หลายๆคนรู้จักกันในนามไกด์เด็กเองก็ตามเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยอาจจะเติบโตทํางานและจบปริญญาทํางานประจําและแต่ถ้าเกิดว่ามีเหตุจําเป็นต้องการคนทํางานเพิ่มขึ้นนะคะว่างเขาก็มาช่วยส่วนเด็กเล็กๆบางคนหรือว่าเด็กที่เป็นไกด์เด็กเนี่ยบางคนเรียนอยู่หรืออะไรเนี่ยถ้าเกิดเขาว่างเขาก็มาช่วยมันก็จะเหมือนเวียนไปหมุนเวียนเปลี่ยนรุ่นไปแต่ว่าหลักการสำคัญก็คือเขาก็เหมือนกับได้มาผ่อนคลายได้มาพัก ผ่อนได้มาทํากิจกรรมเพื่อบังลําพูอะค่ะครับนี่แสดงว่าเด็กที่เข้ามาร่วมกิจกรรมที่เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นเด็กในชุมชนบังลาพูทั่วๆไปครับจะมีพวกเด็กเหมือนกับเด็กด้อยโอกาสหรือว่าเด็กที่เขาไม่ได้อยู่กับครอบครัวปกติอะไรบ้างไหมครับที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกันเกินครึ่งของไกลาเด็กบังลำพูนะคะพ่อแม่ก็ เลิกกันนะคะคบ,บางคนก็อาจจะไม่มีคุณพ่อคุณแม่อาจจะอยู่กับยายก็ว่ากันไปดังนั้นค่ะก็เราก็เหมือนกับเป็นตัวแทนอ่ะเวลาพาเด็กๆไปเอาจิงๆก็เหมือนกับเป็นแม่ออพวกเขาเหรือบางอย่างเป็นป้ากไ็ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยแม่เขาอายุน้อยกว่าใต้อีกยังเด็กอยู่ด้วยซ้ํานะคะคคทีนี้เนี่ยเราก็เหมือนกับเราก็เหมือนดูแลเด็กๆแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเด็กเองหรือว่าปู่ย่าตายายที่เขาอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็เชื่อใจมั่น ใจในการปล่อยเด็กมาอย่างตอนเนี้เด็กไปเทอมเมื่อกี้ก็ไลน์มาแล้วว่าเดี๋ยวพี่ต้าไปเจอที่ไหนเจอสูนย์เรียนรู้นะเดี๋ยวผมไปเจอที่น,นั่นวันนี้มีงานอะไรล่ะอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะรู้พ่อแม่บางคนก็โทรมาว่าพี่ต้าเดี๋ยวให้ลูกให้น้องไปเจอที่ไหนอะไรประมาณน,นี้ว่าเราก็คุ้นเคยกับผู้ปกครองของเด็กๆอยู่แล้วด้วยเขาก็เห็นรเรามาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาก็ไว้ใจเรารก็ให้ปล่อยให้เราดูแลซึ่งนอกจากตาเองซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลน้องๆแล้วเนี่ยยังมีผู้ใหญ่คนอื่นๆมาช่วยต้าด้วยไหมครับจริงๆก็มีมีมี เยอะมากๆค่ะแต่หลักๆตอนนี้พี่แจ้เองหรือว่ามิวฟิล์มจะเคยเป็นไกด์เด็กตอนนี้เรียนจบปตีแล้วก็เป็นรุ่นพี่ในการสอรนลูกน้องพี่แจ้พี่แจ้เป็นใครคะนะครับผู้ฟังอาจจะยังไม่รู้จักพี่แจ้คือเจ้าของบ้านสูนเลรู้สเสน่บาร์ลำพูและขนาดเดียวกันก็คือคนที่ทําขนมเกสรลําพูค่ะที่เป็นขนมที่ทําจากมันม่วงแต่ว่าหน้าตาจะออกเล่าเรื่องของบาร์ลำพูผ่านต้นลําพูผ่านดอกลําพูต่างๆเป็นวัฒนจักรของมันน่าสนใจครับผมค่ะใช่ทีนี้ก็จะมีพี่ๆแล้วก็มีพี่ อีกหลายๆคนมีป้าๆคนอื่นก็ขึ้นอยู่กับงานขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราไปว่าจะมีใครมาดูแลก็แล้วแต่ค่ะไม่คิดเห็นต้าพูดใครคร้างอยู่นะครับเมื่อกี้นี้ อ๋อหมายถึงก็ยังมีป้าหมูมีป้านิดมีหมิวมีฟีมีหมูมีโช่มีอบเชยเป็นพี่ๆเก่าๆด้วยใช่ใช่ค่ะใช่ก็มาช่วยกันในการดูแลเด็กๆหรือว่าแบบจัดกิจกรรมมามาดูแลมาทํานู่นทํานี่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุ้นเคยกันดีเด็กๆก็จะรู้จักกันอยู่แล้วค่ะครับผมน่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือเราก็เห็นว่าเขามีพัฒนาการมีการเติบโตนะครับแล้วก็รู้จักรักแล้วก็ สำนึกเรียกว่าบ้านเกิดในท้องถิ่นของตัวเองที่ได้อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เด็กจนโตะนะครับฮะใช่ค่ะก็จริงๆ ทุกๆคนนะคะที่เข้ามาก็เป็นทั้งคนที่เกิดในบางลาพูขณะเดียวกันบางคนก็อาจจะเรียนในบางลําพูบ้านอาจจะอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะบ้านอยู่ที่อื่นแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ทํางานอยู่ในบางลําพูบางคนแบบพ่อทํางานอยู่รอปภแถวบางลําพูอย่างเงี้ยเขาก็จะเติบโตเรียนรู้บางลําพูตลอดเวลามาตั้งแต่6กโมงเช้าพอสองทุ่มกลับบ้านมันก็เหมือนอเป็นส่วนหนึ่งของบางลําพูแบบเนี้ยดังนั้นสิ่งที่เราทำอะคะ่ะมันก็คือการที่ ให้เด็กได้เรียนรู้พื้นที่ของตนเองก็คือบางลำโพนั่นแหลคะค่ะครับผ่พี่เคยไปร่วมกิจกรรมกับต้าด้วยเหมือนกันะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเด็กๆเ,เนี่ยบางทีเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่เขาเขาบางทีเขายังอายุน้อยๆอยู่เลยเขาไม่ได้รู้จักอาหารท้องถิ่นหรือว่าอาหารที่เป็นต้นกําเนิด มาจากบอลลัมพูเลยหรือว่าเป็นอาหารที่มันเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของบอลลัมพูแต่พี่รู้สึกว่าตาในพยายามดันตรงนี้โดยมีการานําร้านที่เป็นร้านเก่าแก่ของแต่ละท้องถิ่นแล้วก็ให้เด็กๆเ,เหล่านี้เขาได้เรียนรู้ด้วยนะครับเดี๋ยวตาลองเล่ากิจกรรมตรงนี้ให้พี่ฟังนิดนึงนะครับ คือต้องบอกว่าเริ่มมาจากตอนแรกๆเลยค่ะก็ทําเรื่องไกด์เด็กเนาะแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวชุมชนเกิดขึ้นทีนี้เราก็มีทั้งปั่นจักรยานมีทั้งเดินมีทั้งนั่งเรือก็ว่ากันไปแต่ว่าในเส้นทางระหว่างการเดินหรือการท่องเที่ยวชุมชนนี้มันก็ต้องมีการดื่มเครื่องดื่มมีการซื้อขนมมีการกินอาหาร,รเกิดขึ้นนะนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ได้สนับสนุนสร้างเศรษฐกิจชุมชนเวลาเรามีการจัดทริปเกิดขึ้นจนมาณวันหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทําไมเราไม่ลองทํา เรื่องอาหารพอดีประจบเหมาะกับพี่แจ้ที่คนที่ทําขนมเกษรลําพูอะค่ะเขาเป็นเจ้าของสูนเรียนรู้คือบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ตรงบ้านพันถมตรงหลังวัดตีโทศเทพเขาจะตอนแรกบ้านหลังเนี้ยเขาเปิดเป็นโฮสเทลแล้วพอโควิดอะเขาก็ปิดตัวแล้วก็มาคุยกันว่าเอ้ยเราลองมาทําบ้านของพี่แจ้เนี่ยให้มาเป็นสูนเรียนรู้หรือเป็นที่จัดกิจกรรมอะไรไม้และหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของอาหาร,รจนเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาทําเรื่องของอาหารกันอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มากินอาหารในบ้าน เพนพอยต์ตอนแรกเลยที่เราคิดคือคนที่มารับประทานอาหารในบารลําพูเนี่ย ร้านที่เป็นโล c a l ฟู้ดจริงๆเนี่ยมันไม่มีหน้ารา้านมันไม่มีที่กินต้องซื้อถุงกับใส่ถุงกับบ้านนะคะใช่ใช่ใ,ชในเวาลาที่เราบางลำพูเราจะไม่ค่อยเจอร้านที่เป็น f i n ด dining หรือว่าร้านเป็นร้านอาหารปกติจะเป็นร้านที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาใส่รถบ้างเป็นแผงบ้างตั้งอยู่หน้าห้างสรรพสินค,ค้าบ้างซึ่งอันนี้มันเป็นเปนเจอร์เป็นธรรมชาติของของคนไทยโบราณในสมัยก่อนซึ่งความเป็นบางลำพูมันความเป็นชุมชนโบราณเนี่ยมันยังมีกลิ่นอายของความเป็นแบบเนี้ยอยู่ค่อนข้างเยอะ ซึ่งมันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งซึ่งกลุ่มสเสนรร่ห์บารลูเนี่ยก็ได้ดันของเขาขึ้นออกมาได้อย่างน่าสนใจเหมือนกันใช่ตอนที่เราตอนที่เราคิดเนี่ยอย่างที่พี่ดวงบอกเลยอะค่ะเราก็คิดว่าเอ้ยแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้คนรู้จัก มากขึ้นหรือว่ารู้รู้เรื่องราวต่างๆของร้านอาหารเหล่านั้นเรามีโอกาสะคะ่ะคือเราเอ่ะรู้จักร้านค้าส่วนหนึ่งแถบย่ามะาลัูว่ารู้จักแทบทังนั้นและเราเดินไปไหนโอเคก็รู้จักก็เราก็เคยซื้อรับประทานกัน <Okay. S 1> อยู่แล้วแต่รู้สึกว่าพอเราได้มีโอกาสไปคุยเช่นอ่ะเรื่องของข้าวแช่ hmm. เขาขายมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ตั้งแต่สนามหลวงยังแบบ hmm. หาเลรขายได้อยู่เลยซึ่งตอนนี้นตาอาจจะยังไม่เกิดก็ได้เด็กๆอาจจะยังไม่เกิดก็ได้แต่เร okay. ื่องเล่าเหล่านี้ตั้งแต่อดีตตอนนั้นจนมาถึงปัจจุบันมันผ่านไปหลายปี มากๆเลยดังนั้นทําไมเราไม่ชูประเด็นเรื่องเนี้เพื่อให้ทั้งร้านค้าได้รู้สึกภูมิใจแล้วเกิดรู้สึกว่าคุณค่าของร้านตัวเองเนี่ยมันทําให้บางลําพูมันจเจริญเติบโตได้ด้วยขณะเดียวกันน็่คือคนที่มารับประทานะมันไม่ใช่แค่คนนะมาจ่ายเงินแค่4ี่สบห้าสิบาทเราซื้อกินแต่จริงๆแล้วเขาได้รู้ว่าร้านนี้มันมีประวัติความเป็นมาม,มันมีเรื่องเล่าที่สําคัญดังนั้นมันก็เลยเกิดความคิดตรงนี้จนบอกว่าเอ้ยงั้นเอาสูตรเรารู้นี่แหละทําเป็นอาหารทําเหมือนเป็น ได้มากินเป็นจานนอารมณ์เหมือนไฟดายนิ่งเกิดขึ้นนะคะเราก็ค่อยๆพัฒนาเอาจริงว่าเราก็ยังหาคําไม่ได้เอ๊จะเรียกอะไรดีโอมากระเซฟไฟดายนิ่งแคชชวลดายนิ่งที่ถามพี่ดวงแชทถามพี่ดวงเอ๊มันต้องเรียกว่าอะไรดีแล้วมันมันคืออาหารโลคกฟู้ดมันคืออาหารสตรีทฟู้ดต่างๆเราเหล่านี้เกิดขึ้นจนพี่ดวงก็ให้ข่าวจำกัดความว่าเทสติ้งฟู้ดแล้วกันช่ครับเพราะคือพี่มองแล้วว่าอาหารเหล่านี้เสน่ห์ของเขาเนี่ยมันคือตัวตนของเขาจริงๆอย่างที่พี่บอกว่าเขาอ่ะมันมีความเป็นชุมชนของ คนไทยโบราณในอดีตที่ไม่ได้มีร้านอาหารมานั่งกิน<ะ>ไม่มีร้านฟาดา้นิง่งไม่มีแบบวัฒนธรรมตะวันตกหรือว่าต่างประเทศที่เราเคยเห็นเขาจะขายตามเป็นแบบรถเข็นบ้างเป็นหาบบ้างไม่รู้ว่าตาเคยเห็นเวลาที่เขามีไม้คานกับหาบ<ะ>สองข้างแนะ่ครับคือวัฒนธรรมของของคนไทยเลยและตรงนี้มันคือความเป็นตัวของอาหารบางระภูเขาอย่างที่ตาบอกอย่างข้าวแช่อย่างเาางี้ย<ะ>อูมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าข้าวแช่เนี่ยจริงๆแล้ว ในพระนครหรือสมัยก่อนเรียกกรุงเทพว่าพระนครนะครับแล้วซึ่งมาเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครในตอนหลังเรียกว่าเข้าแช่พระนครเนี่ยคจริงแล้วมันมันมันต้นตำรับดั้งเดิมมันไม่ได้มีแท้แท้มันมาจากเพชรบุรีแล้วมันก็มีวัฒนการต่างๆเข้ามาอยู่ในอยู่ในกรุงเทพนะครับซึ่งน่าสนใจมากอยากให้ต้าเล่าเรื่องของข้าวแช่ของที่เนี่ครับว่าเอ้ยมันเป็นยังไงร้านไหนที่มันเด็ดร้านไหนที่มันอร่อยและอยากให้ พวกเราไปกินกันอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะพอพอเราได้คิดว่าอยากทํทำเรื่องของอาหารเนี่ยเราก็ได้ลงพื้นที่กับน้องๆก็ลงพื้นที่เลยเราก็มี Google Map เลยนะคะ<อ>มีแมปแต่ละ,ละร้านมีสตอรี่มีเบอร์ติดต่อแต่ละร้าน้วเดี๋ยวจะโปรโมตต่อไปอย่างเงี้ยค่ะคพอเราก็ได้ไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยแล้วพอเราได้ศึกษาแล้วเนี่ยจริงๆในย่านมะลำพูมีร้านข้าวแช่ขายเยอะมากจะแบ,บ่งเป็นสองแบบคือร้านที่ขายข้าวแช่เพียวๆแล้วมีสตอรี่เรื่องข้าวแช่นี่มีอยู่สี่ร้านร้านที่ทุกคนรู้จักเลยที่มีรีวิเยอะมาากข้แช่ แม่สิริอยู่หลังห้างเก่าห้างนิวเวิร์นนั่นเองอันนี้คือร้านดังมากอันนี้หล,หลายๆคนบอกอร่อยสุดๆเลยต้องมากินแล้วก็โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษาอากาศร้อนเนี่ยเขาจะมีพริกหยวกเลยค่ะหมยูยัดไส้พริกหยวกอย่างเงี้ยเราต้องไปก่อนไม่งั้นหมดแป๊บเดียวหมด่ซึ่งปกติเข้าแช่เขา ของของบางลำพูจะมีกับอยู่แค่3หรือ4อย่างเท่านั้นเองครับมีลูกกะปิมีตัวชาโป๊ผัดหวานปลาหวานหมูฝอยหมูฝอยอ่าส่วนไอตัวพริกหยวกสอดไส้นี่ก็จะเป็นพิเศษของร้านแม่สิริที่จะทําขึ้นในช่วงนี้ครับผมอันนี้ก็คือแม่สิริที่คนนิยมที่นิยมทารู้จักกันเป็นอย่างดีต่อมาก็คือร้านข้าวแช่ในโดงร้านข้าวแช่ในโดงเนี่ยเขาบ้านเขาอยู่ชุมชนบ้านพันถมแล้วก็ร้านเนี่ยขายหาาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ตั้งแต่ที่สนามหลวงเลยแล้วเขาก็ปัจจุบัน ก็คือขายอยู่ที่หน้าตั้งหัวเสงบางลำพูร้านนี้ก็เป็นร้านที่ทําอร่อยเลยค่ะก็แบบเป็นร้านที่ก็อีกอีกลักษณะหนึ่งนะคะส่วนอีกร้านนึงก็คือข้าวแช่ปุนิกาข้าวแช่ปุณิกาถัดจากข้าวแช่ในโด่งเนี่ยขายหน้าตั้งหัวเสงบางลำพูเช่นเดียวกันร้านนี้เขาจะขายควบคู่กับจุ๋ยกล้วยที่เป็นขนมถ้วยแบบจีนใช่แบบจีนใช่และอีกเจ้านึ่งก็คือเข้าแช่แม่แฝมอันนี้ก็จะอยู่เยื้องๆถัดไปจากห้างนิวเวิร์นเก่าตรงริมถนนใช่ หลักๆเนี่ยจะมีสี่เจ้าที่ดังๆแต่นอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยบางร้านในบางลาพูมันจะมีแบบเหมือนไปฝากขายใช่ก็จะมีด้วยอาจือว่าร้านนิตยาอย่างเงี้ยก็จะมีร้านเหล่าเนี้ยไปวางขายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่ดูแล้วเนี่ยข้าวแช่ของบางลำพูเนี่ยราคาน่ารักมากเลยนะคือพี่ซื้อมาตั้งแต่ชุดหนึ่งประมาณ1ิบห้าบาทมา25บ้าบาทปัจจุบันเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้4ี่สิบแล้วค่ะโอ้สี่สิบใชพึ่งขึ้นมาขึ้นมาจากส5แลิบห้าลก็ขึ้นมาแล้วครับใช่ซึ่งการกินข้าแช่เนีย ข้าวแช่อย่างข้าวแช่บางลําพูเนี่ยมันมีต้น,ต,น,ต,นต้นต้นตอมาจากข้าวแช่เพชรบุรีกับข้าวหลักย่างอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีอยู่แค่สาถึงสอย่างลูกกะปิสําคัญมากเลยนะครับตัวปลาหวานตัวหมูฝอยแล้วก็ตัวหัวเช่าผัดหวานซึ่งข้าวแช่ที่เป็นข้าวแชร่ราคาแพงทั้งหลายตามร้านฟรายด์ดนิ่งร้านอาหารไทยมิชลินสตาร์อะไรทั้งหลายเนี่ยราคาชุดหนึ่งก็หู7เจ็ดแปดร้อยบาทบบแล้วนะครับอย่างเนี้ยถ้าขาด4อย่างเนี้ย เป็นหลักๆในแกนของข้าวแช่ซึ่งราคาเพียง40บาทเนี่ยข้าวแช่นั้นก็จะไม่เป็นข้าวแช่เลยมันจะกลายเป็นรสชาติอะไรก็ไม่รู้มีความเค็มมีความแปลกๆไปดังนั้นเนี่ยหัวใจแกนหลักของการกินข้าวแช่เนี่ยก็ต้องมาจากพื้นฐานกับข้าวแช่4อย่างตัวเนี้ยซึ่ง โอ้ถ้าเกิดว่าใครที่กินข้าวแช่เป็นแล้วมาเริ่มกับเจ้าสี่ร้านที่บางลําพูเนี่ยแล้วเขาได้ชิมรสชาติแก่นของมันเนี่ยเขาจะไปกินข้าวแช่ที่ราคาแพงที่เป็นข้าวแช่าชาววางต่างๆได้อย่างอร่อยมากขึ้นแล้วเขารู้ว่าเออสิ่งเหล่านี้นะมันมีต้นกําเนิดมาจากตรงนี้แล้วมันไปต่อย,ยอดความอร่อยยังไงได้ต่อไปซึ่งน่าสนใจมากๆเลยครับ อ่าซึ่งนอกจากข้าวแช่แล้วเนี่ยนะครับมันยังมีอาหารอื่นๆในบาลำพูอีกหลายร้านเลยที่พี่เคยทํากับต้าเดี๋ยวต้าลองช่วยอธิบายหรือว่าแนะนําอาหารอะไรที่มันน่าสนใจในบาลำพูบ้างครับใช่นอกจากข้าวแช่ค่ะก็มีปลาแหนมไส้กรอกปลาแหนมเนาะใช่เผลอจะบอกว่าตอนแรกก็กินไม่เป็นค่ะมันมันแปลกๆเหมือนที่พี่ชอบงพอกเนาะอยู่ดีมีไส้กรอกไส้กรอกไม่พอด้านมันมีปลาเป็นผงๆเหมือนแป้งแฉะแฉะนิ่มด้วยนะแต่ถ้าเกิดบีบมะนาวแล้วอยู่ดีต้องมากินกับใบชะพู อะไรอ่ะอะไรงงงง <c oughs> แล้วมีส้มซา,าเกิดมาก็ไม่รู้จักจนมารู้จักก็ได้เห็นผลก็จากปลาแหนมเนี่ยแหละมันแปลกมากเลยนะคร <c oughs> มันเป็นอาหารที่ มันเป็นอาหารที่มันออกดูไทยๆมากๆเลยซึ่งทั้งๆท,ที่ส่วนประกอบต่างๆเนี่ยถ้าพอเรานึกถึงอาหารไทยเราจะนึกถึง3ามเกลือสามเกลอืมกลอมันก็มีรากผักชีพริกไทยกระเทียมใช่ไหมครับเป็นหลักเลยในอาหารไทยแล้วเราก็าไปปรุงเป็นผัดแกงทอดอะไรต่างๆยำน้ําพริกอะไรก็เริ่มมาจากไอ้ตัว3เกลือนี้กลายเป็นอาหารไทยต่างๆมากมายเลยแต่ว่าเาเครื่องแกงอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็อยู่ในตัวอาหารไทยด้วยว่าต้องใส่เครื่องแกงลงไปกลิ่นจะหอมแต่อีก ไส่กรอบปะแนนเนี่ยแปลกมากมันไม่มีสามเกลอเลยแล้วก็ไม่มีเครื่องแกงเลยแต่เขาไปหยิบตรงนั้นตรงนี้เนื้อปลาช่อนย่างอย่างเงี้ยเอาเข้าวคั่วมาเอาขามาเอาส้มซ่ามาเอาน้ำกระเทียมดองมา อะไรต่างๆมากมายคนละทิศละทางแต่เขาสามารถที่จะเอามารวมกันกลายเป็นของใหม่ขึ้นมาแล้ว <Yeah. S 1> กินแล้วมันอร่อยมันแปลกมากของว่างมันกลายเป็นของว่างด้วยซ้ําเป็นของข้าวก็ไม่ใช่ของหวานก็ไม่ใช่ <Okay. S 1> และเท่านั้นยังไม่พอมันยังกินกับไส้กรอกอีก <Okay. S 1> ที่นางเลิงเนยะกินกับไส้กรอก2แบบด้วยซ้ําคือไส mm ้ hmm. กรอกข้าว mm hmm. กับไส้กรอกหมู <Okay. S 1> ซึ่งมีรสชาติแตกต่างกันไปเล็กน้อยเช่นไส้กรอกข้าวอาจจะมีความหวานบนเผ็ดเล็กน้อยส่วนไส้กรอกหมูก็จะมีความหวานกับเค็มอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นซึ่งมันน่าสนใจ มากทีเดียวเลยซึ่งของบางลำพูเป็นแบบนั้นไหมครับ ของเราน่าจะมีไส้กรอกแบบเดียวเนาะใช่แต่ว่าถ้าคิดว่าลักษณะตัวตัวรูปมันเองเนี่ยมันก็คงไม่แตกต่างก,กันแต่รส<ม>ชาติอะเคยไปลองกินนังเลิศเหมือนกันมันก็ดูมีความแตกต่างกันเ,<อ>เหมือนนังเลิ้จรงจริงบางอย่างก็ชอบนะคะอย่างไส้กรอกเขาจะแอบเผ็ดนิดนึงหรือเปล่า<อ>ไม่แน่ใจอย่างเงี้ยใช่แต่ก็รู้สึกว่าเออมันก็มีสไตล์แตกต่างกันไปในแต่ละร้านนะคะแต่ว่าด้วยองค์ประกอบภาพรวมมันก็คล้ายๆกันน่ะนะคะต่อจากปาแหนมค่ะก็มีมาต่อนี่อีกร้านหนึ่งที่ต้องมีร้านเดียวคือข้ามมต อันนี้ก็งงมากกินยากมากอร่อยมากมีร้านเดียวในบางลำพูด้วยขายอยู่หน้าตั้งพ่อเสงร้านพี่ดาคือนี่ก็งงมากเราก็กินส้มตำกันอยู่แล้วเนาะแต่พอเป็นส้มตำข้าวมันเนี่ยอยู่ดีๆเอาข้าวเอ๊ะข้าวมันเหมือนข้าวมันไก่เปล่าไม่ใช่ใช่ใช่ตรงเนี้ยน่าสนใจมากเลยเพราะว่ามีหลายๆคนในปัจจุบันเนี่ยคิดว่าข้าวมันส้มตำข้าวมันคือต้องข้าวมันไก่แน่เลยแล้วต้องเอามากินกับส้มตำแล้วมีเพื่อนๆพี่บางคนที่เขาเป็นเด็กๆที่เขาไม่รู้เขาก็ฉันไม่เคยกินมาก่อน แต่ว่าเอ๊ะมันมีชื่อนี้น่าสนใจทําเองเลยเธอไปซื้อข้าวมันจากไรข้าวมันไก่มาแล้วก็ทำส้มตำเองแล้วก็กินด้วยกันแล้วเขาก็คิดว่าอันนั้นน่ะคือข้าวมันส้มตำจรงิงๆซึ่งจรงิงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นบ้างไหมครับตมไม่ข้าวมันมันก็คือใส่กะทิใช่ก็เลยงงตอนแรกนะคะคิดคือคือเด็กๆเนี่ยเวลาเรากินส้มตำอ่ะมึกว่าเรากินไม่หมดพ่อแม่มักจะบอกว่าเดี๋ยวเซ็งใช่ป่ะเพราะมันเจออากาศร้อนหรืทิ้งไว้นานแล้วเราก็สังเกตว่า ก็ข้าวมันเนี้ยมันขายตั้งแต่เช้าเช้าสายๆแล้วตกเย็นมันอยู่ออทําไมมันไม่เสียใช่ใช่ออจนเราก็มาพบคําตอบว่าเข้ามันมันก็คือใส่กะทิเนี่ยแหละแต่ว่าเขาก็มันก็ไม่เสียอยู่ดีแต่ขณะเดียวกันส้ตมตำไม่ใส่กุ้งแห้งไม่ใส่ใใมะนาวใช่แล้วก็ไม่ใส่มะเขือเทศ ใช่มันก็เลยทําให้มันไม่เซ็งมันก็ไม่เสียครับสมัยนี้เขาเรียกว่ายมยอมอเหรอคะภาษาเหนือหรือเปล่าไม่รู้ว่าแบบว่าเหมือนมันเซ็งครับผมใช่ทีนี้ก็เลยแบบเฮ้ยมันมันก็มันก็อยู่ของมันได้แล้วก็ไม่เสียแล้วเราก็ตอนแรกๆก็มันก็แปลกๆก็เลยจะไปกินอะไรสุดท้ายพอไปกินเอออร่อยแล้วนอกเหนือจากข้าวมันที่กินกับส้มตำแบบนี้แล้วเนี่ยต้องกินกับหมูฝอยหมูฝอยไม่พอใบใบชะพูอีกอะไรอย่างเงี้ยเอ้ย มันก็ดูออแปลกดีแล้วก็กินซึ่งมหาสา,ารย์มาก เด็กๆอะค่ะอยู่ปถมเนี่ยเจ็ดแปดเก้าัวมึกินได้โอ้โหซึ่งมันไม่เผ็ดเนาะก็จรผงไม่เผ็ดมีความหวานความละมุนแล้วส้มตำมันไม่เหมือนส้มตำไทยหรือส้มตำลาวมันกลายเป็นส้มตำที่ใส่น้ำมะขามเปียกเนาะแล้วก็ไม่ใส่มะเขือเทศแล้วใส่กุ้งแห้งมันจะมีความหวานละมุนละมุนแล้วมันก็สามารถอยู่อย่างนั้นได้ทั้งวันเลยครับผมงงมากแต่ว่าร้านเนี้ยเดี๋ยวสักพักก็หมดค่ะก็ขายดีที่บอกว่ามันมีอยู่ร้านเดียวแล้วก็หาทานยากะคชื่อร้านอะไรนะครับชื่อร้าน พิดาค่ะขายอยู่หน้าตั้งหัวเสีงบางลำพูได้เลยตอนนี้ตอน่าจะสาจส35้าไม่แน่ใจว่าขึ้น40หรือยังจริงราคาในบางลำพูเบสมาเลยเนี่ยประมาณเนี้ยสามสิบห้าสี่สิบอ๋อเป็นราคายุคใหม่เนอะซึ่งสมัยก่อนมันยี่ห้ายี่ห้าสามสิบยี่ห้าสามสิบแล้วมันก็ขึ้นมาสามสิบห้าสี่สิบแต่หนูว่าให้เขาเถอะไปกินในโรงแรมอ่ะแพงกว่านี้ทาไมคนถึงกินคข่ใช่ใช่คือเนี่ยพอพอพอได้มาทาอ่ะตอนแรก้ยอาจจะคิดว่ามันแพงแต่พอรู้วิธีการทําอ่ะโอ้โห ไอ้สามห้าสี่สิบที่ยังคิดว่าถูกว่ะด้วยค่ะมันยากมากเลยนะคะที่จะเข้าแช่ที่คนว่ายากๆนะนี่คือเข้าแช่ชาวบ้านเขาก็ยังมุตธาทำแล้วก็ขายในราคาที่น่ารักเข้ามันส้มตามหัหมมันต้องทำในกินกันในฤดูฝนนะครับซึ่งราคาก็น่ารักเขาจะใช้พวกผักอวบน้ำเอามากินเช่นสายบัวยอดมยมอ่อนๆนะครับหรือว่าเป็นใบชพลูใบทองหลางนะครับทองหลางที่เป็นกลุ่ม กรุบกรุบหน่อยมันะจะมันๆหูกินแล้วอร่อยมากหรือเป็นใบาบัวอ่อนที่มันเคี้ยวแล้วมันจะมีความฝานดนิดๆเราหวลาเรานกิน,นกับขอมพวกนี้แล้วมันจะกลมกล่อมแล้วก็คนโบร,ราณก็ยังกินกับแกงไก่ด้วยแกงไก่ที่ไม่ใช่แกงเขียวหวานนะครับเป็นแกงแดง เออแล้วก็กินกับหมูฝอยแล้วก็เนื้อฝอยโบราณคนโบราณกินเนื้อกันเยอะ,ะซึ่งมาเปลี่ยนเป็นยุคหลังที่มากินหมูนั่นเองซึ่งตอนนี้ทางร้านของพีดานี่ก็ยังมีมีตรงนี้ขายอยู่ด้วย<ช>แต่ว่าไม่ได้มีแกงไก่ไใช่ไหมไม่มีไม่มีค่ะก็เป็นมหมูฝอยที่ห่อเล็กๆขายเป็นเซตอย่างนั้นไปใช่นอกจากนั้นค่ะก็ยังมีพวกจุ๋ยกล้วยถ้วยเขียวอันเนี้ยหลายคนนะคะตอนที่ทำมาเขาก็งงเขาถามว่า เอะแล้วมันแตกต่างกันยังไงเพราะรูปลักษ์เหมือนกันเลยเพียงแค่สีไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่จุ๋ยกล้วยน่าจะเป็นอารมณ์แบบของคาวหน่อยเนอะเพราะว่ามันมีสีอิ่วดำแล้วก็ไส้มันมันเป็นหน้ามันกว่าหน้ามันจะเป็นหัวไชโป๊กผัดกับสีอิ่วดำน้ำตาลกระเทียมครับเค็มๆมันหวานหน่อยใช่ใช่อันนี้แรกๆก็กินไม่เป็นแป้งมันเยอะมันดูแปลกๆแต่พอแต่พอทำงานปุ๊บเฮ้ยอร่อยใช่แต่แต่นอกเหนือไปก่อนนะฮหนูเอาหมูฝอยแล้วถือไม่ก็เอารูกกาแฟเนี่ยข้าแช่มากินด้วยยิ่งอร่อยมาก เก๋มากน่ารักมากครับก็ลองแบบมิกซ์กันไปเรื่อยๆจะเป็นอาหารจานไหวก็ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ส่วนถ้วยเขียวแน่นอนมันของหวานเพราะว่ามาเป็นสีเขียวเป็นใบเตยเนาะแล้วก็ต้องราท็อปปิ้งด้วยเป็นน้ําตาลใสแดงใช่ไหมคะครับผมใช่แล้วก็มีงาใช่อันเนี้ยก็โอ้ถึงที่มันถูกทําเคี่ยวจนข้นและเป็นสีเข้มเข้มเหนียมากครับใช่ซึ่งพวก อาหารเอกตัว2ตัวเนี้ทั้งถ้วยขาวแล้วก็ถ้วยเขียวเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาหารของคนคนจนน่นแหละของชาวบ้านของคนคนท้องถิ่นของคนจีนเลยคื ต้าจะสังเกตเห็นว่ามันจะแป้งน<ช>ําแป้งเป็นหลักอาหารทุกอย่างจะเป็นแป้งเท่านั้นเลยมันจะไม่มีเนื้อสัตว์แล้วเขาก็จะใช้ของที่ทดแทนเนื้อสัตว์เช่นเอาหัวไชโป๊มาสับสับ,สบแทนหมูสับอ่าแล้วก็ใส่รสให้มันมีความเข้มข้นขึ้นเพื่อให้กินกับแป้งเนี่ยมันกลมกล่อมนุ่มนวลน,นะครับก็ใส่สีอูดำลงไปปรุงรสกระเทียมน้ําปลาน้ําตาลอะไรพูนี้สีอูวลงไปก็เนี่แหละมันคือเสน่ห์ความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาวบ้านคนจีนท้องถิ่นโบราณในสมัยก่อนมันก็จะมีพวกชาววางเหมือนกัน หรือว่าคนรุ่นใหม่ที่เอาจุ๋ยกล้ยเนี่ยไป<ฆ>ประดิษฐ์เป็นของที่มันไฮโซขึ้นมาหน่อย<ฆ>เช่นเอาเนื้อปูมาใสา่<ฆ>ท็อปปิง้งเอาหมูสับมาใส่เข้าไปซึ่งมันก็รสชาติมันก็อาจจะอร่อยมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เราเรากินเป็นเรารู้สึกว่าอกแก่นแท้ของตัวที่คนดั้งเดิมคนจนโบราณคนจีเนี่ยเขาจะนําเสนอยังไงแล้วกินแค่ตัวแก่นแท้เขาเนี่ยเราก็จะอร่อยแล้วเราจะเอนจอยกับมันแล้วมีความสุขไปกับมันได้ได้อย่างรู้ว่าเออเนี่ยแหละรสชาติที่ ทแท้จริงของมันครับผมซึ่งพี่ว่าน่าสนใจมากๆใช่อันนี้ก็ก็ได้เรียนรู้เพราะว่าอีกมุมนึงเหมือนเคยไปเยวาวราชนะคะคเขาขายจ่จยกล้วยเหมือนเขาไม่ใส่หมูสับด้วยเราก็ตั้งคําถามเอ๊ะทำไมไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเป็นใส่หมูสับแต่ก็อย่างที่บอกในที่พี่ดวงพูดว่ามันก็ต่างสไตล์ต่างกันไปอย่างนี้นเออก็ได้เรียนรู้และพอหลังๆรู้สึกชอบค่ะแล้วก็ไปท็อปใส่กันเนื้อสัตว์อื่นก็ว่ากัน<อ>ไปนะคะคนอกนั้นก็มีอันนี้เลยค่ะ มาบาลมพูไม่กินไม่ได้ขนมเบื้องแม่ประภาใช่แล้วก็มีขนมไทยแม่งามจิตนะอันนี้ก็ขนมไทยที่ส่งเขาวังด้วยแล้วก็แล้วก็ไม่หวานมากแล้วก็อร่อยชิ้นเล็กพอดีคำนะขนมเบื้องแม่ประพานี่หายากแบบสูตรแบบนี้นะครับที่เขายังคงความเป็นโบราณดั้งเดิมอยู่ซึ่งเขาจะใส่พวกไข่แดงลงไปในสังขยาที่ละเลงอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ยังเป็นแบบไทยโบราณเลยแล้วก็ร้านก็ตั้งอยู่ที่ห้างตองเอ็กชวลนะเนาะคิดว่าหลายๆคน ก็คงจะรู้จักวัตถุริบนเยอะมากใช่ใช่แผ่นเส้นแ,แห่งแรกของประเทศไทยเลยก็คือที่นี่เลยอะค่ะนอกนั้นก็แล้วก็มีพวกอาหารขนมนอื่นเช่นอย่างพวกถวัถว่วถั่วทอดต่างๆในบ้านลำพูะจะมีแบบร้านเจ้าแด่เจ้าแรกเจ้าเดียวร้านเก่าร้านดั้งเดิมร้านรุ่นแรกคือร้านแรกจะมีคาแบบประมาณในแท้ทั้งนั้นหรือว่าพวกถั่วทอดที่เป็นกลมๆทอดอย่างเงี้ยร้านถั่วทอดกลมๆอย่างเงี้ยก็มีอีกเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเสน่ห์จนทํให ทั้งหมดเนี่ยค่ะต้าก็เลยนํามาเป็นอาหารที่จะเป็นจานที่พี่พี่ดวงให้คําว่าเป็นเทสอาหารเอ่อเทสติ้งเอ่อโสเทติ้งเกิดขึ้นเราต้องการที่อยากจะทุกคนเนี่ยได้ชิมได้ชิมเพียงแค่คาหรือสองคำเราทําหน้าที่ในการรังสรรที่พี่ดวงมาช่วยออกแบบลังสรรแต่ละจานให้ดูสวยขึ้นให้ดูน่ากินมากขึ้นเราเลยอยากให้คนได้กินได้ทานเราเนี่ยถ้าคุณอยากจะไปต่อคุณอยากจะกินก็สามารถไปที่ร้านเราทําหน้าที่เป็นแค่จุดเริ่มต้นหรือบทสรุปให้คนเนี่ยได้รู้ว่าอาหารบาลมูมีอะไร ชิมแล้วถ้าอร่อยไปซื้อต่อ <ừ m. S 2> ถ้าไม่อร่อยไม่เป็นไรแต่ถือว่าคุณได้ลิ้มลองแล้วว่านี่แหละคืออาหารโลเคโฟดอาหาร <ừ m. S 2> ที่บางลำพูนั่นเองค่ะใช่เลยครับ,คร,บครับผมใช่ค่ะโอ้มันมัน,ม,นมันมีเรื่องราวรมันมีมันมากกว่าแค่รับว,ว่าเรากินเราอิ่มแล้วเราจบไปหรือว่ามันอร่อยแค่นั้นแต่มันมี มันเรียกว่ามีชีวิตนะ,ะมันมีชีวิตต่างๆมากมายอยู่เบื้องหลังของอาหารนั้นะนะครับซึ่งมาจากแหล่งชุมชนที่ชื่อว่าบางลําพูนี่เองพอเรามาบางลําพูเนี่ยเราจะนึกถึงต้นลําพูก่อนเพราะว่าเราจะอาจจะเคยดูคู่กรรมเนาะ <c oughs> หรืออาจจะอะไรเรื่องเลยที่พูดถึงเรื่องต้นลําพูที่มันอยู่ที่บางลําพู <c oughs> หรือที่บางกอกน้อยใกล้ๆกันเนี่ยเออเราพี่เคยได้ยินว่าต้าเคยพาเด็กไปแหล่งของ ต้นลาพูเยอะๆเลยที่หนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ที่บางลำพูมันไม่มีต้นลําพูเหลืออยู่แล้วเลยใช่ไหมครับไม่มีมีค่ะครจริงๆมีมีต้นหลักๆตอนนี้เราไปดูแลมีตอนนี้มี23ต้นใช่ใช่ก็มีคือต้นที่ที่มีความดราม่าที่คนรู้จักเนี่ยต้นที่อายุกว่าร้อยปีมันตายไปแต่สุดท้ายมันก็งอกเงยเป็นต้นใหม่ๆเกิดขึ้นค่อยๆมีทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กคละกันไปหลังจากหลายสิบปีที่ผ่านมาใช่ค่ะตอนนี้เราไปนับมาแล้วกับทางกองสวนกรทมมีประมาณ23ต้นขนะ เดียวกันเราก็มีการเพราะต้นใหม่มีการได้รับการสนับสนุนต้นลําพูมาอีกเพื่อให้สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ทําธนาคารต้นลําพูค่ะมันอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้ต้นลําพู23ต้นอยู่ที่สวน,นสันติชรยปการนะคะอ๋อครับแล้วปลูกกันไว้ตรงไหน,นครับอยู่ข้างๆพระที่นั่งสันติชรยปการเลยแม่น้ำเ<อ>จ้าพระยายที่มันอยู่เป็นซอกเล็ก,ลกๆใช่ไหมครับระหว่างตัว ตัวพัทที่นั่งกับตัวอีกที่หนึ่งติดกับร้านโคโค่ที่เป็นร้านอาหารใช่ค่ะตรงนั้นเลยใช่แล้วเราก็ให้เด็กได้เรียนรู้ว่าบารําพูมันเกิดขึ้นมาจากต้นลําพูนั่นเองอะค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยเขาก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นต้นลําพูบางส่วนที่ ปลูกอยู่ตรงนั้นแล้วมันยังมีชีวิตอยู่ได้ดีกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันไหมครับอยู่ก็อยู่ได้ดีตามปกติเลยค่ะเพียงแค่ว่าตอนนี้พออากาศมันร้อนเนาะน้ําหรือว่าอากาศก็จะทําลายมันบ้างเนื่องจากมันก็เป็นต้นไม้มันก็มีหลายเรื่องนะคะแต่ว่าเราก็ช่วยกันดูแล่วมกับทางกรทมได้ค่ะโอ้ครับดีเลยจะมีเรื่องของการที่ต้าพาน้องๆไปชมแหล่งของต้นลําพูที่ อ,<า>อุดงสมบูรณ์ที่มา,างกระเจ้าใช่ใชครับท่านผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราต้าเนี่ยกับผมเนี่ยจะพาพวกเราไปารู้จักกับแหล่ง ที่มีต้นลําพูเยอะๆนะครับเป็นต้นต้นท้องถิ่นจริงๆเลยที่ปัจจุบันยังหลงเหลืออยู่นะครับก็คือที่บางกระเจ้าแล้วก็ที่หมู่บ้านหิงห้อยนะครับแล้วก็ตาก็ได้พาน้องๆเนี่ยเข้าไปได้เรียนรู้ตรงนั้นด้วยข้างหน้าแล้วเรามาพบกันนะครับกับการที่ผมกับต้าจะพาน้องๆไปเที่ยวที่ชุมชนบางกระเจ้าที่หมู่บ้านหิงห้อยครับสาหรับครั้งนี้ผมกับต้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube, Facebook, X, Instagram, ไทย PBS p o d c a s t